มีคนถามคุณแม่ว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คุณแม่คิดว่าเป็นมรดกที่คุณแม่มอบไว้ให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ยิ่งใหญ่ที่สุดความกรุณาอย่างลึกซึ้งแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราไม่น่ารักแต่เรามีความสุขที่จะรักและเปลี่ยนร้ายกลายดีได้เราต้องใช้ปัญญาของการจัดการอย่างไม่กลัวค่ะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มีปัญญาขจัดความกลัวยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จในโลกยุคปัจจุบันสังคมมีแต่การแก่งแย่งชิงดีและเห็นแก่ตัวการให้อภัยก็น้อยการได้หล่อล้อมหัวใจของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้เป็นมรดกของโลกที่จะทำให้คนรู้ว่าโลกยิ่งให้ยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองการให้ได้คือการเคารพตัวเองการรอคอยที่จะให้คนอื่นให้เราอาจจะกลายเป็นความอ่อนแอก็ได้นะคะมาร่วมกันรอร้อมใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาใช้ในยุคสมัยของเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเพราะมีปัญญาและมีกรุณาเราจะไปได้ไกลและทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์ได้ในวันที่31ตุลาคมเป็นวันนัดหมายในการหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณเสถียรธรรมสถานขอให้คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ